แรงหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบินก็คือแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลกแรงชนิดนี้น้องๆคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าจะดึงดูดวัตถุทุกอย่างให้ตกลงสู่พื้นโลกและขณะที่ลอยอยู่กลางอากาศนั้นไม่มีใครต้องการแรงชนิดนี้นะครับดังนั้นเมื่อเครื่องบินบินขึ้นไปในระดับความสูงที่ต้องการแล้วนักบินหรือที่เรียกว่ากัปตันจะต้องรักษาความเร็วเพื่อให้มีแรงยกเข้ากับแรงโน้มถ่วงเครื่องบินก็จะลอยตัวอยู่ได้ถ้าเราอยู่ในเครื่องบินโดยสารก็จะเป็นตอนที่มีสัญญาณให้เราปลดเข็มขัดนิรภัยไปเข้าห้องน้ำไปทำตัวตามสบายได้และพนักงานต้อนรับบนเครื่องก็จะหาน้ำหาขนมมาบริการพวกเรานั่นแหละส่วนนักบินก็มีหน้าที่สร้างแรงขับที่เกิดจากเครื่องยนต์ให้มีมากกว่าแรงต้านหรือว่าแรงฉุดเพื่อให้เครื่องบินนั้นพุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายการบังคับเครื่องบินเนี่ยครับยากหรือเปล่าครับการบังคับเครื่องบินนั้นครับมันไม่ต่างจากรถยนต์สายเพียงแต่ว่าเพิ่มแกนไปหนึ่งแกนอย่างรถยนต์จะมีแค่สองแกนใช่ไหมครับเครื่องบินจะมีสามแกนรถยนต์มันมีไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ครับเครื่องบินที่ไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็มีเครื่องบินการบังคับเครื่องบินให้น้องเก็ตหายสงสัยด้วยการจับขบวนกันใหม่ระหว่างเครื่องบิน2ลำเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวเขาจะโค้งสีเรียกเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้ความเอียงของเครื่องบินจากเครื่องวัดจำลองขอบฟ้าสิครับจากนั้นน้องเก็ตก็ลองจัดขบวนเองได้ครับอย่างนี้ใช่ไหมถ้าลองจัดได้และเพื่อให้หายสงสัยก็ลองขับเองตาต้องมองไปที่ลำโพงรู้สึกว่าเกสจะทำหน้าที่เป็นนักบินคนที่2นะครับตอนนี น้องรักเข็มขัดนะครับเราจะเอาเครื่องลงจอดกันแล้วในการร่อนลงจอดปีกก็จะมีบทบาทสำคัญอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่านักบินต้องลดความเร็วเพื่อบินลดระดับลงสู่พื้นพอเครื่องบินช้าลงกระแสอากาศที่วิ่งผ่านก็มีน้อยลงแรงยกจึงน้อยลงตามไปด้วยตอนนั้นแหละครับก็จะมีการเปิดแฟลปเพิ่มมุมปะทะเพื่อสร้างแรงยกให้เครื่องบินสามารถเกาะอากาศอยู่ได้ด้วยความเร็วที่น้อยลงถ้าน้องๆนั่งข้างหน้าต่างก็จะเห็นการทำงานของแฟลปอย่างชัดเจนทีเดียวซึ่งถ้าจะสรุปในความสัมพันธ์ของแรงทั้ง4กับการบินนั้นก็สรุปได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับในขณะที่เครื่องบินวิ่งขึ้นหรือว่าเทคออฟแรงขับต้องมากกว่าแรงต้านและแรงยกต้องมากกว่าแรงโน้มถ่วงในขณะที่เครื่องบินตรงระดับหรือ level flight แรงยกต้องเท่ากับแรงโน้มถ่วงและสภาวะที่สมดุลที่สุดก็คือแรงยกเท่ากับแรงโน้มถ่วงและแรงขับมากกว่าแรงต้านเครื่องบินก็จะบินนิ่งราบเรียบถ้าไม่มีสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่เมื่อเครื่องบินลงสู่สนามบินแรงขับต้องน้อยกว่าแรงต้านและแรงยกต้องน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงเพื่อให้เครื่องร่อนลงสู่พื้นดิน
มื่อเครื่องบินร่อนลงจอดจะเกิดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นรันเวย์ซึ่งเป็นแรงกระแทกมหาศาลดังนั้นเราจึงต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทั้งตอนเครื่องลงและก็ตอนเครื่องขึ้นและเมื่อล้อเครื่องบินหรือว่าแลนดิ้งเกียร์สัมผัสพื้นแล้วเครื่องบินจะไม่สามารถหยุดนิ่งได้ทันทีเหมือนนักยิมนาสติกนั่นเป็นเพราะว่ามีแรงเฉื่อยเกิดขึ้นครับจึงต้องวิ่งไปสักพักหนึ่งบนรันเวย์เพื่อค่อยๆลดความเร็วลงจนกระทั่งหยุดนิ่งได้ถ้าเป็นบนเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีความยาวของรันเวย์ไม่พอแล้วก็ต้องใช้สลิงหรือว่าร่มชูชีพดึงเครื่องบินเอาไว้เพื่อช่วยลดแรงเฉื่อยครับด้วยหลักการเหล่านี้ทำให้เรามีเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมากมายพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง Come fly with me, let's fly away If you can use some exotic booze There's a bar in far Bombay Come fly with meLet's fly away น้องๆลองไปทำความรู้จักกับเครื่องบินที่เคยทำงานหนักรับใช้ชาติกันสักลำสองลำกันแล้วกันนะครับนี่เริ่มจากนี้เลยครับเจ้าเสือเท่าเก๋าที่สุดเดลเดสไทเกอร์เครื่อง F5 Freedom Fighter เครื่องบินรบที่เป็นตำนานเพราะว่านี่เป็นเครื่องบินขับไล่ในสายการผลิตรุ่นแรกของโลกทีเดียวถึงอายุจะมากแล้วแต่ถ้าอยู่บนอากาศ F5 ก็คือเขี้ยวเล็บสำคัญของกองทัพไทยไอ้อยากขึ้นไปดูข้างบนยังอยากครับโอ้ยโอ้ยใส่แล้ว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 แข็งแรงเลยเออเลยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยโอ้ยเห็นไหมการที่จะเป็นนักบินเนี่ยนะมันต้องแข็งแรงด้วยน้องๆอาจสงสัยว่าเขาบังคับเครื่องบินให้เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวายกหัวขึ้นยกหัวลงตีลังกาหงายท้องแบบนั้นกันได้ยังไงเครื่องบินทั้งหมดใช้หลักการเดียวกันในการเปลี่ยนทิศทางครับเพียงแต่ว่าที่เราเห็นอยู่นี่เป็นการฝึกมาเฉพาะทางเพื่อบินผ่านแคลงเพื่อสร้างความตื่นเต้นหวาดเสียวให้กับทั้งผู้ชมและผู้ขับโดยเฉพาะละครับโอ้ยว้าวว้าวจริงๆครับเนี่ยวิทย์ติดกองทายเวลานั่งเครื่องบินน้องๆ อาจจะเจอการสั่นสะเทือนหรือว่าบัมที่เรียกว่าตกหลุมอากาศความสงสัยก็ไม่หยุดอยู่ที่หลุมอากาศทันทีว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงกันนี่หลุมอากาศก็คือกระแสอากาศที่ไม่เรียบเกิดจากการที่อากาศมีความหนาแน่นต่างกันอากาศร้อนก็ลอยตัวขึ้นส่วนอากาศเย็นจมตัวลงและพื้นโลกแต่ละแห่งนั้นก็จะคายความร้อนไม่เท่ากันด้วยนะครับจึงเกิดเป็นคลื่นที่มองไม่เห็นเมื่อเครื่องบินบินผ่านไปจึงตกหลุมอากาศก็คือเสียการทรงตัวบ้างเขย่าบ้างแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่านักบินทุกคนนั้นจะผ่านการเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาพวกเขาสามารถบอกได้ว่าที่ไหนมีหลุมอากาศและยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยนักบินให้รู้สภาพอากาศล่วงหน้านั่นก็คือเรดาร์ตรวจอากาศอีกด้วยครับ